ชื่อวิเชียรจีรกลานนท์เรียนตอนที่เข้าใหม่ๆที่นิดานี่เข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจรุ่นเข้าใจว่าเป็นรุ่น04ปี1970 71อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวบริษัทวินสันสกรีนซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการพิมพ์เราผลิตหมึกพิมพ์เองแล้วก็ขายทั้งส่งทั้งภายในประเทศทั้งต่างประเทศด้วยก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมกับทางนิดาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราได้กระทำมาตั้งแต่อดีตเราได้สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากการที่เราเรียนรู้แล้วเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปกระทำแล้วมันเป็นผลประโยชน์กลับมาผลตอบแทนก็อยากให้โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจอยากฝากให้คิดแล้วออกมาตั้งตัวเพื่อทำงานนะเปิดบริษัทเองไม่ว่าบริษัทนั้นจะเล็กจะน้อยแล้วมันจะค่อยๆเติบโตเองเหมือนกับผมเองเหมือนซึ่งเปิดบริษัทตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆเลยนะใช้เวลาในการทำงาน30กว่าปีนะซึ่งโอเคเราเข้าใจว่าผมบรรลุสิ่งที่เราต้องการแล้วก็คือความตั้งใจแล้วก็การเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆที่เราสามารถที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้และปัญหานั้นก็มันไม่ใช่เป็นอุปสรรคอะไรต่อของเราในการทำงาน